าลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากรได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาซึ่งเป็นองค์การมหาชนด้านการอาชีวศึกษาเปิดทำการสอนมากว่า30ปีรับใบอนุญาตโดยอาจารย์จรัสเสือทองรับตำแหน่งผู้อำนวยการโดยอาจารย์จรวยตันติชูเกียรติสีประจำวิทยาลัยคือสีเทาแดงซึ่งหมายความว่าเข้มแข็งอดทนรักหมู่คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากรเปิดทำการสอนใน2ระดับคือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.สาขางานก่อสร้างเพื่อออกแบบต่อเติมก่อสร้างรักฐานความมั่นคงและปลอดภัยของสิ่งก่อสร้างที่ผมตั้งใจเลือกเรียนสาขาก่อสร้างคือผมอยากปฏิบัติงานจริงทางวิทยาลัยโรงเรียนแห่งนี้สอนให้ผมได้ทำงานจริงลงมือจริงปฏิบัติจริงไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกจะมีคุณครูเพื่อนๆคอยคำแนะนำสาขางานไฟฟ้ากำลังเพื่อดำเนินการประกอบอาชีพและพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆพอผมมาเรียนที่นี่ก็ผมถนัดทางด้านนี้และการศึกษาที่โรงเรียนนี้ดีแล้วกิริยามารยาทของอาจารย์ดีมากและผมมาเรียนนี้เพราะหวังว่าในอนาคตผมได้มีงานทำได้มีงานรองรับไปครับสาขางานการบัญชีเพื่อปฏิบัติเข้าใจหลักการและกระบวนการบัญชีของกิจการประเภทต่างๆสาเหตุที่ดิฉันเรียนสาขาบัญชีเพราะดิฉันชอบคำนวณโตขึ้นอยากจะเป็นพนักงานธนาคารค่ะสาเหตุที่ดิฉันมาเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากรเพราะโรงเรียนวิทยาลัยนี้สามารถฝึกให้ดิฉันเป็นผู้นำมีระเบียบวินัยฝึกทักษะได้ค่ะสาขางานการโรงแรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพมีทักษะในการสื่อสารทักษะในงานบริการเหตุผลที่ผมเข้ามาเลือกเรียนสาขาการโรงแรมนะครับก็ผมสนใจในด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่มนะครับและสนใจในการทำเครื่องดื่มครับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพื่อการออกแบบโปรแกรมสำเร็จรูปและพัฒนาซอฟต์แวร์ในเชิงธุรกิจสาเหตุที่เลือกเรียนคอมพิวเตอร์นะคะคงจะเป็นเพราะตรงกับสายที่เรียนมานะคะแล้วก็โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างจะมีคุณภาพแล้วก็ใกล้บ้านนะคะคือเราเห็นมาตั้งแต่เด็กค่ะก็เลยเลือกที่จะเรียนต่อที่นี่นะคะจบมาก็สามารถหางานทำได้ง่ายแล้วก็เรียนต่อได้ด้วยนะคะส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ชอบทางด้านคอมพิวเตอร์แล้วก็เรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่อยู่แล้วสาเหตุที่มาเรียนที่โรงเรียนจรัสพิชากรก็เพราะว่าที่นี่สอนเน้นเรื่องปฏิบัติแล้วก็ในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและสาขางานธุรกิจการค้าปลีกเพื่อพัฒนาสู่มืออาชีพทางธุรกิจค้าปลีกสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจสาเหตุที่มาเรียนธุรกิจค้าปลีกก็เพราะว่าอยากมีรายได้เป็นของตัวเองแล้วก็มีงานทำค่ะและสาเหตุที่มาเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากรก็เพราะว่าที่นี่สอนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความระเบียบเรียบร้อยและเป็นกันเองค่ะวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากรยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะเน้นการปฏิบัติจริงเกิดทักษะฝีมือเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือต่อตลาดแรงงานของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพโดยจัดให้มีการประกันคุณภาพภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องทั้งยังพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้ของครูโดยสนับสนุนให้มีการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยเชิงปฏิบัติการและวิจัยในชั้นเรียนก้าวสู่ครูมืออาชีพควบคู่กับการใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาผู้เรียนและการให้บริการโดยจัดกิจกรรมโครงการวิชาชีพเพื่อสร้างประสบการณ์จริงและมุ่งส่งเสริมความรู้คู่คุณธรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและสังคมครับสารสนเทศของสถานศึกษาเราถือว่าเป็นเบสแท็กติกนะครับเป็นจุดเด่นของสถานศึกษาเรานะครับใช้ทั้งระบบทั้งกระบวนการบริหารจัดการนะครับด้านผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนแล้วก็ด้านของการให้บริการนักเรียนสามารถที่จะทราบผลก่อนที่นักเรียนจะตกนะครับของเราเป็นจุดเด่นใช้ทั้งกระบวนการ PDCA ตอบมาตรฐานสมส.แล้วก็เป็นต้นแบบที่ให้บริการนะครับไปสู่สถานศึกษาอื่นๆในเครือทั่วประเทศเช่นเซนต์จอนสยามสันติราษฎร์นะครับรวมทั้งโรงเรียนจิตรดาสหวิชาชีพนะครับก็ใช้ของเราเป็นต้นแบบนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นเป็นนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาทำให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จและเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในตัวผู้เรียนวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากรของเรานะคะเราก็มุ่งเน้นนักเรียนให้มีความรู้เพื่อที่จะออกไปสู่
ตลาดแรงงานนะคะแล้วก็ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการรวมถึงการพัฒนาครูผู้เรียนให้มีความรู้ในการที่จะพัฒนาผู้เรียนให้ประสบความสำเร็จโรงเรียนของเรายังเป็นโรงเรียนที่เป็นต้นแบบของสารสนเทศและเทคโนโลยีต่างๆในการบริหารจัดการโรงเรียนอาชีวะเอกชนนะคะและอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่มุ่งเน้นที่สุดก็คือเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็การส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตใจที่จะบริการชุมชนและสังคมค่ะเก่งมีคุณธรรมและมองไกลจากปรัชญาของทางวิทยาลัยนั้นทางวิทยาลัยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ให้นักเรียนนักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพฝึกนิสัยรักในการบริการและพึงระลึกถึงคติพจน์ของวิทยาลัยไว้เสมอว่าเราศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและบริการสังคมเพื่อเป็นอุดมการณ์ในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตต่อไปเก่งมีคุณธรรมและมองไกลวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร